ไปที่หุ้นมิ้นต์กันก่อนนะครับก็เมื่อวานน้องแทนอัปเดตต่อเนื่องจากเอราวันเซนเทลนะครับดูเหมือนว่าจริงๆถ้าทับสองเอราวันเซนเทลสองบริษัทก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นทางภาพบวกภาพลบสลับกันนะครับภาพของมิ้น์เป็นยังไงนะครับทําไมเมื่อวานหุ้นเริ่มขยับขึ้นมาเพือคุยกับแทนกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บูครับก็สําหรับมิ้น์นะครับเป็นโรงแรมตัวสุดท้ายที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับก็โดยรวมเนี่ย จากเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีดีเลยนะครับก็คือดีใกล้เคียงที่เราคาดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งในส่วนของธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารนะครับก็มุมมองแนวโน้มผลประกอบการควอเตอร์สเนี่ยยังไงเรามองว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับแรงงานเป็นกําไรตัวสูงเยียนเยียคิวนคิวนะครับก็โดยคีย์ไฮไลท์ที่สําคัญเนี่ยคือกลุ่มโรงแรมโอเนนลีสนะครับมีเรปพาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆสัก4 1 0 0 บาทต่อคืนนะครับก็ถือว่าโตประมาณ2 8แเปอเซนเยเดียโตห้าสิเปอร์เซ็นตคิวนคิวนะครับตรงนี้ฟื้นตัวดีนะครับ,รบแล้วก็สูงกว่าพีโควิดแล้วเราสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยการฟื้นตัวเนี่ยก็หนุนหลักๆจากโรงแรมในยุโรปนะครับที่เป็นสัดส่วนรายได้หลักเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ก็เข้าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็สะท้อนในออลกรทแล้วก็เอดีอาร์เนี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับออลกรทก็อยู่ที่เรา, mm hmm. เ,ราเกือบเจ็ดนสะิบ ขึ้นตัวดีนะครับโตประมาณสักเกือบ40% q ิ q ตรงนี้ก็สามารถชดเชยโรงแรมในไทยแล้วก็มาดิฟที่เป็นช่วงโลซีซั่นได้นะครับครับสมมุติว่าถ้าเราเจาะมาที่มาดิฟเนี่ยตัวเลขอาจจะถือว่าออกมาต่ำกว่าคาดนิดหน่อยนะครับก,ก็หลักๆเนี่ยจากนักท่องเที่ยวที่เขาทยอยเออ เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนะครับเมื่องจากว่ามีการย้ายไปท่องเที่ยวประเทศอื่นมาขึ้นอย่างไรก็ตามอยากจะบอกนักลงทุนว่าสัดส่วนโรงแรมในโมดีฟของมิ n นเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนเพียงแค่สามถงสีอร์น์ของรายได้นะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้กระทบพอร์ตโฟลิโออย่างมีนัยสําคัญแล้วก็ยุโรปที่ฟื้นตัวดีเนี่ยก็สามารถชดเชยได้ นะครับส่วนสำหรับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเรามองว่ารายได้ก็จะยังทํำออทามไฮต่อเนื่องนะครับมีเซมสตอร์เซลโตประมาณ13% Total System มเซลโตประมาณ24%นะครับหลักๆลัอรีเจียนที่ดีเนี่ยก็คือยอดขายในไทยนียังคงดีนะครับและจีนเนี่ยก็ฟื้นตัวแบบ V-Shape เลยหลังเปิดประเทศนะครับ ก็เบื้องต้นเนี่ยกำไรควอเตอร์สเนี่ยเรามองอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทนะครับก็โตประมาณเกือบเท่าตัวเลยประมาณเท่าตัวจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็พลิกจะขาดทุนประมาณ650ล้านบาทในควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประมาณการทั้งปีเนี่ยเรามองว่าจะโตประมาณ2เท่าจากปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ราวๆ6,000ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าโรงแรมในยุโรปเนี่ยยังถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่พี่บูไลเรียงไปว่า เอิดตัวคอน summer confidence ในยุโรปเนี่ยก็ทยอยดีขึ้นต่อเนื่องนะครับในขณะที่โรงแรมในไทยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ําที่มีโอกาสปรับขึ้นเอ,อ่อในอนาคตเนี่ยเราประเมินว่าดาวไซด์ของมินเนี่ยจะไม่มากนะครับมีผลกระทบราลอสักเเซก็ถือว่าน้อยกว่าโรงแรมในไทยนะครับที่เฉลี่ยจะโดนประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเนื่อเอ,อ่อถ้าหากว่าค่าไฟปรับตัวลงอีกเนี่ย ก็จะเหลือเราใช้เราวสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ายังมีเอาลุคดูดีกว่าโรงแรมในไทยนะครับโดยรวมก็ยังคงคำแนะนำบายนะครับแทร็ก price ที่สี่สิบสองบาทนะครับเลือกมินต์เป็นท็อปพิกเพราะแนวโน้มกำไรควอเตอร์สองเนี่ยฟื้นตัวเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับแนวโน้มแล้วก็แนวโน้มควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงส่วนผลกระทบด้านต้นทุนเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับก็ แนที่ไล่เลี่ยงไปก็โดยรวมยังน่าสนใจกว่าโรงแรมในไทยที่ผลประกอบการเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงในควอเตอร์สองควอเตอร์สาแล้วก็โดยรวมมี valuation ที่สูงกว่าครับครับดิมคิดว่าน่าสนใจนะครับสาหรับกลุ่มโรงแรมก็น้องแทนให้รายละเอียดในเชิงลึกเลยนะครับก็สรุปสามสิบามพ้อยสำคัญนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของสถิติเรื่องการผู้ใช้บริการเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยฟื้นดีตามคาดนะครับคีย์ไฮไลท์ก็ มาจากทั้งฝั่งยุโรปที่เป็นไฮซีซันนะครับกำไรไตรมาสสก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มของโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็ต่อเนื่องไปน,นี่ถึงช่วงที่เหลือของปีนะครับสุดท้ายเองเนี่ยมินในแง่ของ Valuation ก็ดูแล้วยังไม่ได้แพงนะครับความเสี่ยงของมินก็เรื่องค่าแรงนะครับซึ่งต้นทุนค่าไฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นคล้ายๆกับภาพกลุ่มค้าปีกที่พี่นัดนำเสนอนะครับคิดว่า ค่าไฟทางบ้านเราเองที่ลงต่างประเทศที่ลงเนี่ยจะออ f s e t กับเรื่องของค่าแรงได้ไม่ยากนะครับอิมแพกในกรณีเดียวหลายก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เอ่อเทิงกรณีผมคิดว่ายังพอจะวางโพซชั่นกันได้นะครับสําหรับการลงทุนในหุ้นมินตนะครับหรือกลุ่มไมเนอร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องแทนมากครับ